สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดียนะครับอยู่ในเกม Unknown Future นะครับเป็นเกมมือถือจากทางค่าย NetEase อีกแล้วนะครับแต่ตัวนี้ยังเป็นของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะตอนที่เปิดทดสอบในเซิร์ฟจีนเขาจำกัดผู้เล่นในการทดสอบนะครับแต่ว่าในส่วนของเซิร์ฟญี่ปุ่นตัวนี้เราไม่ต้องใช้โค้ดหรืออะไรในการทดสอบเลยนะครับสำหรับเกมนี้จะเป็น RPG แนวโลกไลท์นะครับแนวโลกไลท์คืออะไรก็คือจะเป็นเกมที่เวลาเราเล่นนะครับเขาจะสุ่มในส่วนของด่านส่วนของแมปในส่วนของบอสในส่วนของพวกมอนสเตอร์ที่เราเจอหรืออะไรแบบนี้นะครับก็คือจะไม่เหมือนกันในแต่ละรอบนะครับบางด่านเราสามารถเล่นรอบเดียวจบหรืออะไรแบบนี้ได้นะครับหรือเราอาจจะเล่น 4-5 รอบอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเพื่อนๆจะเดินไปทางไหนอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อธิบายไว้คร่าวๆนะคงไม่งงกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในเกมกันแล้วก็วิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับว่าเราสามารถเล่นยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำในคลิปนี้เลยนี่ครับตัวละครก็น่ารักสดใสดีนะของค่าย NetEase อีกแล้วนะครับเกมของค่าย NetEase ต้องบอกเลยว่าทั้งปีนี้ออกมาเยอะมากไม่รู้กี่ร้อยเกมนะปีนึงนะครับก็จะเห็นในช่องผมทุกเดือนนะครับเกมของค่าย NetEase ออกทุกเดือนนะครับแล้วแต่ว่าจะเป็นเกมอะไรนะครับบางเกมก็ทดสอบหลายรอบหน่อยอะไรแบบนี้นะครับเกมจีนส่วนใหญ่ก็ทดสอบหลายรอบนะหลายๆเกมก็ทดสอบหลายรอบเหมือนดูเรนโก้ครับจำดูเรนโก้ดีๆนะทดสอบหลายรอบเหมือนกันนะครับก่อนจะเปิดจริงนะเขาหาบงหาปั๊กทำเกมให้ดีที่สุดโอเคครับผมเข้ามาแล้วนะครับตอนแรกเพื่อนๆจะไม่ได้อยู่หน้านี้นะครับตัวละครนี้เราสามารถเดินได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันนะครับเป็นอีกเกมนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจในส่วนของกราฟิกอะไรแบบนี้ก็ตามสไตล์ NetEase นะครับเขาก็ออกแบบหลายๆเกมกราฟิกคล้ายๆกันนะก็จะสวยประมาณนั้นแหละประมาณไหนละประมาณที่ท่านเห็นกันนั่นแหละผมไม่รู้จะอธิบายยังไงดีมาที่มือถือนะครับแล้วก็กดปุ่มกลางได้เลยนะครับเป็นเครื่องหมายตกใจอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะเล่นลงไปเล่นในเนื้อเรื่องแบบนี้นะครับปึ๊บนี่ครับไปเลยก็คือเราจะเล่นไปในแต่ละแมปนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของวันที่หรือเรื่องราวเหตุการณ์บอกนะครับว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนั้นนะครับหลังๆเกม NetEase จะเป็นแบบนี้เยอะนะครับเหมือนเราอยู่ในพวกล้ำยุคหรือว่าอยู่ในพวกอนาคตนะครับในการโหลดดิ้งอะไรพวกนี้อาจจะช้าหน่อยนะตรงนี้นะครับตอนที่เราเข้าครั้งแรกก็ช้าแล้วก็ตอนโหลดฉากตรงนี้ก็ช้าเดี๋ยวรอตัดฉากไปที่ตัวแมปเลยแล้วกันนะครับนี่มาแล้วนะครับมันจะมีเรื่องราวนะครับแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะผมอ่านไม่ออกนะครับผมสกิปด้านขวาบนแล้วกันนะครับในการข้ามในส่วนของฉากตัวนี้ตัวเกมมันจะเป็น RPG อย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็ตัวแนวหรือว่าที่บอกไปนะครับโลกไลท์ใช่ไหมครับคือมันจะมีช่องให้เราเดินไปนะครับใครเคยเล่นพวกเกมโปเกมอนหรืออะไรแบบนี้เราจะเดินไปเรื่อยๆเจอมอนสเตอร์หรืออะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับคือช่วงแรกมันจะเป็นช่องเดียวนะครับเดี๋ยวเราเดินเราเลือกซ้ายขวาคือทางขวาก็เจอเหตุการณ์หนึ่งทางซ้ายก็เจอเหตุการณ์หนึ่งนะครับหรือไปข้างหน้าก็อีกเหตุการณ์หนึ่งอะไรแบบนี้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกทางไหนเพราะฉะนั้นในแต่ละเส้นทางมันจะไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับโอเคในแต่ละการเดินนะครับมันจะมีที่เป็นเพชรด้านขวาบนนะครับหนึ่งใช้1เพชรต่อ1ครั้งในการเดินนะครับพอเดินปุ๊บเราก็จะเจอในส่วนของศัตรูนะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆวิธีการเล่นนะครับมันจะมีมอนสเตอร์นะครับการโจมตีของเราจะเป็นการ์ดนะก็คือเกมนี้จะใช้การ์ดโจมตีแล้วก็เดี๋ยวตัวละครจะโจมตีนะครับอย่างแรกที่เพื่อนคุณรู้นะครับแต้มด้านซ้ายตรงนี้มันจะเป็นแต้มการ์ดนะครับเราสามารถโจมตีใช้การ์ดได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับแล้วก็ด้านบนซ้ายบนนะครับจะเป็นเวลาสมมุติว่ามันเต็มเราสามารถใช้อัติของตัวละครตัวที่เราเล่นอยู่ได้นะครับอะไรแบบนี้ส่วนอันนี้นะครับจะบอกว่าศัตรูตัวนี้แข็งแกร่งหรืออะไรแบบแค่นั้นแหละไม่ได้มีผลนัยยะสำคัญอะไรอันนี้จะเป็นเรื่องของคู่ต่อสู้นะครับอันนี้เป็นการ์ดของเรามันจะมีการ์ดอยู่ประมาณ3ประเภทนะครับเป็นการ์ดโจมตีการ์ดป้องกันแล้วก็การเวทอันที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นการ์ดป้องกันนะครับจะมีบาเรียสกอร์ขึ้นมา5ที่เป็นรูปดาบจะเป็นการ์ดโจมตีนะครับแล้วก็จะบอกนะว่าพลังโจมตีเท่าไหร่เช่นอันเนี้ยเราเลือกโจมตีได้นะครับลบ6เนี่ยครับแบบนี้แล้วก็ใส่อีกทีนึงผมจะใช้สเต็ปแบบว่ากลางบาเรียก่อนนะครับหรือว่าโจมตีก่อนแล้วกลางบาเรียอะไรแบบนี้แล้วก็กดข้ามฉากตรงนี้นะครับก็คือเป็นเทิร์นฝั่งของเขาอะไรแบบนี้เป็นเทิร์นไปสลับกันโจมตีกลางบาเรียเพราะอะไรเวลาเราโดนโจมตีนะครับมันจะแตกแค่บาเรียเพราะว่าเนี่ยโจมตี3อันนี้เขาใช้การ์ดนะครับเหมือนจะโจมตีคูณ2อะไรแบบนี้จริงๆการ์ดแบบนี้ผมก็มีนะแต่ตอนนี้มันยังไม่ออกมาเพราะฉะนั้นเราก็โจมตีเขาเล็กๆน้อยๆนะครับตบทีเดียวก็พอละนี่ครับแล้วก็ใช้บาเรียครับแล้วจบเทิร์นเชื่อมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะอันนี้จะเป็นการคล้ายๆกันโดนเขาแบบทำบัฟทำดีบัฟใส่หรืออะไรแบบนี้อันนี้ต้องแปลดูนะครับว่าเราจะโดนลดอะไรนะครับ 50% นะ
ยังไม่มีการ์ดอื่นๆเลยอันนี้การ์ดแบบนี้ดีนะครับก็คือมันไม่ใช้แต้มในการโจมตีเพื่อนๆสามารถโจมตีได้ทั้งหมด4ครั้งเนี่ยไม่ใช้แต้มนะครับด้านซ้ายไม่ล้นเลยเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นสเต็ปการเล่นเบื้องต้นนะผมแนะนำไปแล้วนะครับคร่าวๆนะเดี๋ยวมีการ์ดเวทมนต์หรือการ์ดอะไรเดี๋ยวผมพูดอีกทีนึงแล้วกันนะครับเวลาจบในแต่ละด่านเพื่อนๆก็จะได้การ์ดมาแล้วก็ใครจะเล่นจริงๆแนะนำให้อ่านนะครับแต่ว่าถ้ามี SSR มาไม่ต้องคิดมากนะครับ SSR เถอะโคตรโกงอ่ะบอกเลยโคตรโกงอ่ะเนี่ยครับซ้ายขวาผมไปขวาแล้วกันคือการที่ท่านได้มา SSR ส่วนใหญ่จะเป็นการที่โกงมากนะครับพวกเอฟเฟกต์มันเหลืออะไรแบบนี้นะครับเนี่ยเขามีพลังป้องกัน2-2-2อะไรแบบนี้นะการ์ดใหม่มันจะออกมาเลยหรือเปล่าผมมีแต่การ์ดโจมตีแบบธรรมดาผมมีการ์ดโจมตีพลัง10หรืออะไรแบบนี้ด้วยนะครับตอนนี้ก็อ่ะบาเรียไปก่อนแล้วก็จบเทิร์นแบบง่ายๆนะครับโอ้โหโดนโจมตีบาเรียแตกนะครับการ์ดศูนย์มาละโจมตีเลยการ์ด0ครับโจมตีได้3นี่ครับ ADR ที่ผมได้มาใหม่ตัวนี้เป็นคล้ายๆปราสาทหรืออะไรแบบนี้นะครับพลังป้องกัน30คือสร้างบาเรียให้เรา30อ่ะเหมือนเรามีเลือดเพิ่มอีก30นะครับโอ้โหโคตรโกงเลยปกติบาเรียผมจะประมาณ5หรือ10หรืออะไรแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น5นะการ์ดปกติทั่วไปนะครับคือการ์ดมันจะมีระดับพวก N ระดับ R ระดับ SR แล้วก็ระดับพวก ADR นะครับคือช่วงนี้มันอยู่ในช่วงทดสอบไงเหมือนค่ายเกมก็จะแจกเยอะนะครับตอนเราเปิดอะไรแบบนี้มันจะได้การ์ดค่อนข้างดีนะแต่จริงๆผมว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะโจมตีฟรีไปก่อนโจมตีไปอีกนะครับก็จบเอ้ยโอ้โหลืมกลางบาเรียนะครับจบเลยจบเลยจริงๆการ์ดบาเรียสูงๆอ่ะเอาไว้ใช้กับมอนเตอร์ที่เราเจอระดับบอสนะครับอันนี้ก็ผ่านแล้วเดี๋ยวมันจะมีมอนเตอร์ระดับบอสเลยประมาณ100หรือ80 90อะไรแบบเนี้ยในส่วนของบอสแต่ละแมปนะครับตรงนี้อยู่ตรงนี้เราไปต่อนะครับไปแบบชิวๆอ่ะง่ายๆนะครับผมยังไม่เจอการ์ดอื่นๆเลยนะผมไม่ได้จัดเด็กอะไรนะก็เป็นแบบเดิมๆที่ระบบตั้งไว้ให้นะครับ2ตัวเหมือนเดิมนะครับในคลิปนี้อาจจะมีการกระตุกบ้างนะครับตอนนี้ผมเล่นเดี่ยวๆไม่กระตุกนะแต่ว่าเวลาผมกดอัดวิดีโอกระตุกเฉยเลยผมมีแต่การ์ดแบบยังแบบการ์ดแบบกระหลัวกระหลัวนะครับเรียกแบบนี้ละก็คือแบบการโจมตีทั่วไปอ่ะไม่ได้มีเอฟเฟกต์ระยะสำคัญอะไรนะครับใช้บาเรียนะเนี่ยเหมือนจะค้างใช่ไหมแต่จริงๆก็ค้างนั่นแหละงงไหมเนี่ยสรุปค้างหรือไม่ค้างใช่ไหมนี่ครับเห็นเกียร์ด้านซ้ายผมเต็มไหมครับเกียร์ด้านซ้ายผมเต็มแล้วผมจะเก็บไว้ดีไหมเนี่ยไม่เป็นการเสียเวลาผมใช้เพื่อนๆดูแล้วกันนี่ครับมันคืออันติของตัวละครนะถามว่าตายไหมก็ไม่ตายหรอกแต่ว่าทำเลือดลดค่อนข้างเยอะไงเนี่ยการพลังโจมตี4เองอาบาเลีย5ปกติไปแล้วกันนะครับมาอีกเทอร์นึงผมก็น่าจะชนะแล้วนะครับมันจะมีการเวทมนต์บางประเภทนะครับมันจะใช้เองแบบใบเนี้ยต้องลองแปลดูนะครับมันจะใช้เองนะอันเนี้ยไอการ์ดตัวนี้มาโคตรบ่อยเลยโจมตี4เองเขาลดพลังโจมตีเราแน่เลยเนี่ยครับลดลง 25%มานี่ครับจุดที่6จุดที่6โอเคครับผมหลังจากที่ดูตัวเกมเพลย์กันไปแล้วนะครับผมว่าเป็นอีกเกมนึงที่ค่อนข้างน่าเล่นเลยนะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมนี้ยังไงสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยเนาะส่วนวิธีการเล่นก็บอกไปแล้วนะครับเราสามารถเข้าเล่นตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนเมนูอื่นๆเป็นสายญี่ปุ่นนะครับผมไม่ได้ไปปรับอะไรมันนะครับนี่อันนี้จะเป็นพวกเมนูตั้งค่านะครับผมไม่ได้ไปปรับใดๆเลยนะเป็นแบบเดิมๆเลยนะครับนี่ก็จะแสดงพวกเมนูตัวละครเล่าอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการลงด่านนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับการรับของรางวัล
เอ้ยตรงนี้โทษทีนะครับผิดตรงนี้นะครับเวลาเราทำเควสสำเร็จหรืออะไรแบบนี้นะครับมันจะมีบอกอยู่เราก็ไม่สามารถรับของรางวัลตรงนี้ได้แล้วก็ตรงนี้นะครับสมมติว่าเราเล่นแล้วเราออกนะครับเรากลับมาตรงนี้เราจะเข้าไปสู่ตัวแมปได้นะครับแล้วตรงนี้จะเป็นเมนูของขวัญ นะครับจะเป็นกิจกรรมวันที่1วันที่2วันที่3อะไรแบบนี้เวลาเราทำภารกิจสำเร็จนะครับนี่คร่าวๆนะส่วนเมนูผีเสื้อตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนคือเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับตัวเกมผมอาจจะไม่ได้ไปแบบ 100% นะก็พยายามลองเข้าไปดูลองศึกษาดูก่อนนะครับก่อนที่จะเอามาแนะนำอยู่แล้วนะครับแทบทุกเกมยกเว้นบางเกมจริงผมก็เล่นสดนะผมก็บอกตั้งแต่ต้นคลิปวิดีโอนะครับส่วนในเมนูผีเสื้อตรงนี้นะครับมันจะมีขนนกนะครับตรงนี้จะเป็นการเปิดพวกชุดคอสตูมของตัวละครนะหลักๆก็จะมีตรงเท่าๆนี้นะครับทีวีก็ไม่ได้มีอะไรนะผมยังไม่แน่ใจว่ามันมีเมนูเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าผมว่าเดี๋ยวถ้าเราเล่นไปอีกอ่ะน่าจะมีเกี่ยวกับเมนูการจัดดงจัดเด็กอะไรแบบนี้นะครับตอนนี้ผมยังไม่เจอนะผมยังไม่เจอนะครับผมลองกดดูแล้วตรงเนี้ยไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยอันนี้ก็มีร้านค้าก็ยังไม่เปิดนะครับเอาเป็นว่าก็ฝากไว้คร่าวๆเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ